สวัสดีค่ะเจนซีรีพอร์เตอร์พื้นที่ที่เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้แสดงมุมมองต่อสังคมรอบตัวค่ะนอกจากทะเลสวยแล้วจังหวัดภูเก็ตยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกหลายแห่งค่ะวันนี้เพื่อนๆจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตจะพาเราไปชมย่านเมืองเก่าบริเวณถนนถลางที่มีตึกแถวสไตล์ชิโนโปรตุกีสซึ่งมีลักษณะพิเศษค่ะมีช่องทางเดินสาธารณะที่สามารถเดินถึงกันได้ตลอดแนวและยังใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อีกด้วยค่ะชาวภูเก็ตเรียกช่องทางเดินนี้ว่าหง่อคาขี่ค่ะความเจริญรุ่งเรืองของเมืองภูเก็ตที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วนั้นทำให้วิถีชีวิตความเป็นอยู่เกิดเป็นวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นไม่เหมือนใครซึ่งจะเห็นได้จากสถาปัตยกรรมมากมายในเมืองอันเป็นรูปแบบที่รู้จักในชื่อชิโนโปรตุกีสลักษณะที่ว่าจะเห็นได้อย่างชัดเจนกับอาคารเหล่านี้เนี่ยอย่างหน้าต่างโค้งๆที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นหน้าต่างเขาเรียกว่าภาษานั้นเขาเรียกว่า French window ก็คือเป็นหน้าต่างแบบฝรั่งเศสเป็นหน้าต่างแบบ3ท่อน3ช่วงข้างบนก็จะเป็นช่องลมนะตรงกลางก็เป็นช่องบานเปิดได้บานเกล็ดเป็นบานเป็ดเปิดได้ส่วนด้านล่างนั้นก็เปิดได้นะก็เปิดเป็นบานทึบนั่นก็เปิดได้มันเปิดได้นะครับมันโปรตุเกสแล้วอย่างที่สองที่อาคารที่เราเรียกว่าชิโนโปรตุเกสต้องมีก็คือช่องโค้งที่อยู่ด้านหน้าอาคารที่เราเรียกว่าช่องทางเดินที่เราเรียกว่างอขาขี่ก็คือช่องทางเดินที่อยู่ด้านหน้างอขาขี่มาจากภาษาจีนฮกเกี้ยนเป็นช่องทางเดินโค้งที่สามารถเดินได้ตลอดทางมีประโยชน์คือสามารถกันแดดและกันฝนได้ปัจจุบันงอขาขี่หรือช่องทางเดินเท้า5ฟุตบริเวณหน้าบ้านได้ถูกปิดลงเพื่อใช้สอยประโยชน์จากพื้นที่เหล่านั้นซึ่งมีทั้งผู้ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเปิดดีกว่าว่ามันพื้นที่เรื่องของฝนด้วยเรื่องของอะไรด้วยเวลาลูกค้าเขาเดินมาหรือว่าอะไรมาเนี่ยคือเขาสามารถหลบทางนี้ได้ด้วยเนี่ยครับน่าจะโอเคกว่าแต่สมัยก่อนคนสมัยก่อนเขาจะนึกถึงคนอื่นสร้างขึ้นมาเพื่อให้คนสามารถเข้ามาหลบฝนก็อย่างที่บอกถ้าเกิดเรามองในมุมมองคนที่มาเที่ยวเรามองในมุมมองของคนที่มาจากที่อื่นอะไรเงี้ยเขาคงแบบว่าฝนตกอะไรเงี้ยเขาก็อยากเดินเข้ามาได้แล้วเดินหลบอะไรเงี้ยเดินทะลุเข้าไปได้โดยที่เขาไม่ต้องไปเดินข้างนอกเที่ยวฟุตบาทอะไรเงี้ยครับแต่มันก็มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อที่มันไม่ดีเนี่ยครับถ้าเป็นเจ้าของบ้านเขาคงอยากใช้พื้นที่ของเขาให้คุ้มอะมีพื้นที่มากขึ้นอะไรเงี้ยแต่ถามว่าถ้าอยู่ร่วมกันอะหรือว่ามองในมุมมองส่วนรวมเนี่ยการที่มีพื้นที่ส่วนรวมแล้วทำออกมาคือวินวินทั้งคู่อ่ะมันก็น่าจะดีกว่าถ้าบ้านไหนที่เขายังเป็นความดั้งเดิมเราก็ยังอยากให้เขาดั้งเดิมต่อไปส่วนบ้านไหนที่มันหลุดไปแล้วผมอยากให้เขากลับมาเสน่ห์ของสถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกีสบนถนนถลางยังคงมีชีวิตชีวาและยังสร้างบรรยากาศที่ใกล้ชิดระหว่างนักท่องเที่ยวกับคนในชุมชนได้เป็นอย่างดีค่ะหากเพื่อนๆคนไหนเดินทางไปท่องเที่ยวและพบเรื่องราวดีๆสามารถแบ่งปันกับเราได้ที่ facebook.com/citizenthaipbs หรือตามช่องทางการสื่อสารที่ปรากฏอยู่นี้เพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณสวัสดีค่ะ